สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2กองบรรณาธิการข่าวไรทีวีได้รับแจ้งกำหนดการพิธีน้ำหลวงอาบศพนายทวีไกรคุบจากนางสาวปรินาไกรคุบอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโดยกำหนดการงานบำเพ็ญกุศลศพนายทวีไกรคุบอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตส.ส.ราชบุรี7สมัยจัดขึ้นที่บ้านทรงไทยเลขที่99/9หมู่3ตำบลบางตโนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันอังคารที่23เมษายน2567เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.แขกผู้มีเกียรติรดน้ำศพ17:00 น.พระราชทานน้ำหลวงอาบศพกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่13-29เมษายนพ.ศ. 2567เวลา 19:30 น.สวดพระอภิธรรมจึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพนับถือก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายทวีไกรคุบอดีตหัวหน้าพรรคประชาไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี7สมัยอดีตนักการเมืองและบิดาของนางสาวปรินาไกรคุบอดีตส.ส.ราชบุรีได้เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลราชบุรีเมื่อคืนวันที่19เมษายน2567เวลา 22:40 น.จากสภาวะก้านสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองด้วยวัย85ปีโดยเมื่อวันที่7เมษายน2567ช่วงเวลา9:00 น.นายทวีไกรคุบมีอาการหน้ามืดและวูบล้มบริเวณหน้าบ้านพักที่ไร่เขาสนฟาร์มตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเหตุการณ์จึงได้นำคุณทวีส่งโรงพยาบาลสวนพึ่งก่อนทางครอบครัวจะพามารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีราชกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันและเข้ารับการผ่าตัดเพื่อยื้อชีวิตคุณทวีหลังผ่าตัดทางแพทย์นำนายทวีเข้าพักที่ห้อง ICU มีอาการตอบสนองเพียงมือขยับได้แต่พอช่วงเช้าวันที่8เมษายนนายทวีไม่มีอาการตอบสนองทางแพทย์ได้แจ้งกับครอบครัวของนายทวีว่าไม่มีอาการตอบสนองใดๆม่านตาไม่รับรู้ต่อแสงและไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเองซึ่งถ้าผ่านใน24ชั่วโมงนายทวียังไม่มีอาการตอบสนองเท่ากับก้านสมองตายทางครอบครัวจึงทำใจและย้ายกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรีในเวลา 21:30 น.โดยเหตุผลว่าถ้าหากนายทวีเสียชีวิตจะได้สะดวกต่อการนำร่างมาบำเพ็ญกุศลโดยขณะที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรีไม่มีอาการตอบสนองใดๆแล้วและอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจซึ่งทางครอบครัวได้ขอให้ทางแพทย์ใส่เครื่องช่วยหายใจไว้จนกว่านายทวีจะไม่สามารถหายใจได้ด้วยเครื่องหายใจได้จากนั้นวันที่19เมษายน2567เวลาประมาณ 22:40 น.แพทย์ได้แจ้งครอบครัวทราบว่านายทวีไม่สามารถหายใจได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจได้และเสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลราชบุรี